อากาศกำลังเย็นสะอาดเดินตรงในที่แจ้งนั่งภาวนาในที่แจ้งเดินก็แจ้งเดินก็สว่างแจ่มใสนั่นไม่หนาวมากเกินไปอยู่กับวัดก็อยู่รุกขมูลนะรุกขมูลไม่ใช่จะต้องแบกกดทับให้บาดรุกขมูลอยู่ร่มไม้ในวัดเราตรงไหนก็ลื่นร่มตรงไหนก็วิเวกแต่ละแห่งหลีกเล่นกันอยู่กับวัดอยู่รุกขมูลก็ได้ประโยชน์ประโยชน์คือยังไงมีการตื่นตัวอยู่เสมอการหลับน้อยตื่นมาเพราะนอนดมไม้หนังดมไม้โอกาสที่จะง่วงอยากหลับจากนอนเหมือนอยู่ในกุฏิไม่มีพระพุทธเจ้าสรรเสริญยกย่องการอยู่ร่มไม้มากเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รู้แจ้งในสัจธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาทำลายยืนพระพุทธเจ้าก็ค้นพบทำให้แจ้งในสถานที่ไปร่มไม้นั้นจึงว่าการแสวงหาอยู่รุกขมูลร่มไม้ให้พากันสนใจยาพักก็พากันอุดอู้คู่หลังอยู่ภายในกุฏิถ้าหากว่าอยู่รุกขมูลไม่มีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงสนับสนุนและไม่ทรงสอนเอาไว้ให้พากันแสวงหาสถานที่นั่นเรียกว่าอยู่รุกขมูลกุฏิก็เฉพาะที่กันแดดกันฝนเท่านั้นในเมื่อไม่มีแดดไม่มีฝนเราก็ไม่ควรที่จะสนใจในกุฏิจนเกินไปเนินสว่างเนินหงายอยู่รุกขมูลแล้วจึงจะเห็นอานิสงส์เป็นสุขมากเป็นสุขอย่างนี้ประเสริฐอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราแสวงหาอยู่รุกขมูลอยู่รุกขมูลดีอยู่รุกขมูลประเสริฐความรู้ความเห็นมันต้องเกิดขึ้นว่าเป็นของดีเป็นของประเสริฐไม่ใช่ว่าได้ยินพระพุทธเจ้าหรือได้ยินครูบาอาจารย์ท่านตรัสท่านพูดก็ว่าดีดีไปตามกันนั่นมันดีเลียนแบบมันไม่ใช่ของแท้กลายเป็นของเทียมไปตรงไหนก็นั่งได้ตรงไหนก็นอนได้ก้อนหินตรงไหนก็สะอาดเอาเสื้อได้น้อยพักก็เก่าไปปูกับนั่งนอนไม่ต้องยาวสุดก็ของเราในนอนเพื่อแสวงหาความสุขเพราะการนอนชีวิตนักบวชแสวงหาความสุขเพราะการนอนไม่มีโอกาสที่จะพบความสุขได้มีแต่จะพบความทุกข์
ความกระวนกระวายเพราะความสวยงามความสุขกับความการนอนกิเลสมันก็แสวงหาโอกาสของมันขณะที่เรานอนนั้นจึงพากันอยู่อย่างเตือนไหนมากเป็นการปิดเป็นการกั้นโอกาสของกิเลสที่มันจะเข้ามากวนจิตกวนใจไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องสกัดไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมเครื่องปราบเครื่องกำจัดสิ่งกวนใจมีแต่ข้อปฏิบัติมีแต่ธรรมะมีแต่ความภาคความเพียรเท่านั้นที่ให้พากันเอาธรรมมาเป็นธรรมเครื่องกำจัดธรรมเครื่องปราบปรามชีวิตการบวชเรียนจะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าสนใจในการหลับการนอนมากไม่สนใจในการทำใจให้ตื่นอยู่กระทำชีวิตการบวชการเรียนจะไม่ลาบลื่นจะพบความสุขอันแท้จริงของชีวิตการบวชหน้าที่ของนักบวชมีหน้าที่กำจัดเสียนน้ำที่มันคอยเสียบคอยแทงอยู่ในจิตในใจของเรานี่อันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชอะไรที่มันเป็นข้าศึกอะไรที่มันเป็นเส้นเป็นน้ำเอาสิ่งนั้นมาศึกษามาพิจารณาให้มากในเมื่อเราศึกษาพิจารณาเขาให้มากพอแล้วที่เคยเป็นเส้นน้ำเป็นข้าศึกก็ไม่เป็นเส้นน้ำไม่เป็นข้าศึกแก่ใจอีกต่อไปที่มันเป็นเส้นน้ำเป็นข้าศึกเพราะใจของเราไม่ทราบชัดตามสภาพตามความเป็นจริงของเขาใจของเราทราบชัดตามสภาพตามความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจสิ่งนั้นนั้นจะไม่เป็นข้าศึกแก่ใจของเราอีกต่อไปพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องปัญญามากปัญญาประเสริฐในโลกปัญญารัตนะโลยโลเกปัญญารัตนังโลเกปัญญาเป็นรัตนะปัญญาประเสริฐที่สุดในโลกการที่จะแจ่มแจ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาการหาทรัพย์ภายนอกคนโง่หาทรัพย์ไม่ได้การหาทรัพย์ภายในก็ต้องอาศัยสติปัญญาเหมือนกันปัญญาจะเกิดปัญญาจะมีแจ่มแจ้งขึ้นต้องอาศัยการศึกษาการพิจารณาให้มากไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกแก่ใจรูปก็เป็นข้าศึกแก่ใจเสียงก็เป็นข้าศึกแก่ใจกลิ่นก็เป็นข้าศึกแก่ใจรสก็เป็นข้าศึกแก่ใจการสัมผัสถูกต้องก็เป็นข้าศึกแก่ใจคำว่าสำรวมให้สำรวมตามองรูปก็ให้มีสติสำรวมหูฟังเสียงก็ให้มีสติสำรวมจมูกสัมผัสกลิ่นก็ให้มีสติสำรวมลิ้น
สัมผัสรสก็ให้มีสติสำรวมกายมีการสัมผัสถูกต้องทางกายก็ให้มีสติสำรวมทางใจมีการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็ให้มีสติในการเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นนี่ลักษณะของการสำรวมก็คือมีสติประจำจิตประจำใจของเรานั่นเองทำไมจึงต้องสำรวมตาทำไมจึงต้องสำรวมหูทำไมจึงต้องสำรวมจมูกทำไมจึงต้องสำรวมลิ้นทำไมจึงต้องสำรวมกายทำไมจึงต้องสำรวมใจถ้าหากว่าไม่สำรวมไม่มีสติในการมองไม่มีสติในการฟังไม่มีสติในการลิ้มรสไม่มีสติในการสัมผัสถูกต้องสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องนั่นล่ะจะกลายเป็นข้าศึกขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่มารบกวนจิตใจกลายเป็นสิ่งที่จะมากวนจิตใจของเราไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตของนักบวชนักบวชต้องมีความสำรวมให้มากสำรวมในตาเรามองอะไรท่านให้มองอย่างระมัดระวังสำรวมหูหูฟังอะไรก็ให้ฟังอย่างระมัดระวังสำรวมจมูกจมูกสัมผัสกลิ่นก็ให้มีความระมัดระวังสำรวมลิ้นลิ้นสัมผัสรสก็ให้มีความระมัดระวังสำรวมในกายไม่ให้ถูกต้องสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจต้องมีความสำรวมให้มากคำว่าศีลศีลก็คือสำรวมเหล่านี้เองอินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์ห้าก็คือตาคือหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นอินทรีย์ห้าสำรวมให้ดีในเมื่อเราสำรวมไว้ดีแล้วสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องก็ไม่เป็นข้าศึกแก่ใจเราเรามีสติในขณะที่มองรูปรูปทั้งหลายตั้งแต่สีตั้งแต่เบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องต่ำขึ้นเบื้องบนนี่มีหนังห่อไว้หนังห่ออะไรเล่าหนังห่อเนื้อในเนื้อนั่นก็อิ่มเอิบด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่ออิ่มเอิบชุ่มอยู่แล้วภายที่ชุ่มอยู่ในเนื้อนั่นเป็นอย่างไรนี่ภายในเนื้อเข้าไปมีกระดูกกระดูกเป็นยังไงภายในเนาะกระดูกเข้ามามีเส้นมีเอ็นยึดนี่สภาพของรูปที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้ภายนอกก็มีขนมีผมมีขนผมเป็นยังไงถ้าหากว่าเรามีสตินี่ผมมันก็เหมือนกับหญ้าดีๆนี่งอกหญ้าออกงอกจากแผ่นดินเป็นยังไงผมงอกออกจากศีรษะของคนของสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นมีรากลึกลงไปแล้วก็มีอาหารที่จะหล่อเลี้ยงจึงมีความเจริญงอกงามอาหารที่เจริญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ผมและขนเจริญงอกงามก็หมายถึงสิ่งที่ชุ่มอยู่ภายในหนังของเรานี่เองพูดถึงกลิ่นในเมื่อมันมีการไหลซึมออกมามันก็เป็นกลิ่นที่เหม็นนี่จึงว่าตาสัมผัสรูปต้องให้มีสติในการสัมผัสในการมองให้มีสติมีความสำรวมใจของเราไว้ถ้าหากว่าเราไม่มีสติใจของเราก็จะเป็นอย่างชาวโลกเขาทั่วไปเห็นรูปดีก็เกิดความรักเกิดความใคร่เกิดความพอใจขึ้นมานี่คือข้าศึกไม่ใช่สิ่งข้าศึกไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นข้าศึกไอ้คำว่าข้าศึกอะไรผมหรือเป็นข้าศึกขนหรือเป็นข้าศึกนี่รูปเสียงกลิ่นรสหรือเป็นข้าศึกอันนี้ไม่ใช่ข้าศึกอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมะธรรมะคือมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการสลายตัวธรรมะคือมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีการสลายไปเยาวรูปใดๆทั้งหมดมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการสลายไปทั้งนั้นที่ว่าข้าศึกข้าศึก
ข้าศึกก็คือใจของเราที่ไม่มีสติใจของเราที่ไม่มีความสงบนี่อันนี้เป็นข้าศึกแก่ใจอย่างมากนี่ในเมื่อนี่อันนี้เป็นข้าศึกแล้วมันก็เป็นเหตุให้การเกิดเป็นข้าศึกเพิ่มขึ้นนี่อันนี้เป็นเชื้อไฟอยู่แล้วมันก็ในเมื่อมีการได้เชื้อมันก็จะลุกเลยลามหรือว่าลุกมากเป็นเปลวเป็นไฟขึ้นมาใจของเราก็เหมือนกันใจที่นี้ไม่มีสติอันนั้นเป็นข้าศึกแก่ใจและทีนี้ใจในที่ไม่มีสติมันหาสิ่งอะไรต่ออะไรมาเป็นเชื้อให้ใจกำเริบนี่จึงให้พากันระมัดระวังใจรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเขาเป็นธรรมนี่ชาติความเกิดก็คือรูปเกิดชราความแก่ก็คือรูปแก่มรณะคือความตายก็คือรูปตายพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านก็รู้แจ้งในชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายอันนี้เองว่าเป็นสัจธรรมของจริงนี่มีไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าธาตุรวมกันแล้วก็สลายไปเพียงแต่ธาตุรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สลายไปที่เรียกเป็นคนเป็นสัตว์เราสมมติกันนี่เราสมมติธาตุที่รวมกันแล้วก็สลายไปจึงว่ารูปที่เรามองอันนั้นเป็นธรรมะรวมความแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีการรวมกันแล้วเราสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์นี่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเฉพาะสมมติเท่านั้นแต่ความจริงมันไม่เป็นมันจะเป็นอย่างไรรูปใดเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปใดๆเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราสมมติกันนี่ความจริงเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่จึงว่าสัจธรรมจริงเสมอต้นจริงเสมอปลายอนาคตจะนานยาวไปสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างสัจธรรมอันก็นี่ก็จะทรงเป็นสัจธรรมของจริงไปตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงใครจะสมมติว่าเป็นคนเขาก็ไม่สนใครจะสมมติว่าเป็นสัตว์เขาก็ไม่สนเขามีหน้าที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงและไปและสลายตัวในที่สุดนี่จึงว่าสัจธรรมเป็นอย่างนี้การมองรูปสัมผัสรูปให้มองด้วยสติให้มองด้วยปัญญาในเมื่อเรามองด้วยสติมองด้วยปัญญารูปทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นคือธรรมะเสียงทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะกลิ่นทั้งหลายล้วนแต่เป็นธรรมะความสิ่งที่มาถูกต้องทั้งกายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นธรรมคือมีความเกิดขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงให้พากันมีความสำรวมในเมื่อมีความสำรวมดีแล้วใจของเราที่มีสติสำรวมใจดีแล้วใจอันนี้ล่ะเป็นนักบวชใจอันนี้ล่ะเป็นสมณะใจอันนี้ล่ะเป็นพระเป็นเนนขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่มีการสำรวมใจอันนี้มันเป็นใจโจรเนี่ยกระโจนไปใส่รูปกระโจนไปใส่เสียงกระโจนไปใส่ลาภกระโจนไปใส่ยศกระโจนไปสรรเสริญกระโจนไปอย่างคนโลกเขาเป็นนี่นักบวชอย่าปล่อยให้เป็นโจรอย่าให้เป็นผู้ร้ายต้องให้เป็นสมณะคือผู้ที่มีจิตใจสงบเป็นสมณะคือผู้ที่มีจิตใจงดงามเป็นผู้สมณะคือปีจิตใจที่มีความสำรวมไว้ดีแล้วนี่สมณะใจมีแต่ใจเท่านั้นน่ะเป็นนี่ไม่ใช่โกนผมนุ่งเหลืองแล้วเป็นสมณะเป็นที่ใจนี่ให้พากันทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นสมณะในเมื่อใจของเราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นสมณะแล้วเรานี่ละเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสายอย่างสมบูรณ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่รู้แจ้งในสัจธรรมของจริงนั่นเองถ้าหากว่าเรายังลุ่มหลงมัวเมาในของกองเกิดกองแก่กองตายนี่เรียกว่าเราไม่รู้แจ้งในสัจธรรมเราเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชนอกศาสนา
คือไม่เป็นไม่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองให้พากันแต่งให้พากันแก้ไขเราให้เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์เสียนี่การที่ประกาศพระศาสนาต้องประกาศพระศาสนาให้แจ่มแจ้งแก่เราพระศาสนาคืออะไรคืออริยสัจธรรมทั้ง4เราประกาศสัจธรรมทั้ง4ให้แจ้งประจักษ์ในจิตในใจของเรานี่เรียกว่าพระศาสนาเจริญเจริญมีงอกงามเจริญเปิดเผยสว่างสวยในจิตในใจของเราเราเอาศาสนาที่เราที่ประกาศเราเอาศาสนาที่เราประกาศให้แจ้งประจักษ์ในจิตในใจของเราแล้วรู้จักผลรู้จักว่าเอ้รู้ได้รับผลของพระศาสนาแล้วก็เอาพระศาสนาที่แจ้งประจักษ์แก่เรานั่นละประกาศแก่เก่โลกหรือประกาศแก่สาไอ้สาธารณะชนต่อไปจึงเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเราเอาแต่นี่ความไม่รู้แจ้งเอาแต่ความมืดมนอนธการไปประกาศพระศาสนานี่ไม่รู้แจ้งมืดมนอนธการไปประกาศพระศาสนาได้ยังไงคือเอาความจำไปประกาศเอาความที่จำได้เอาไปประกาศเอาความจำไปประกาศไม่ใช่เอาความจริงไปประกาศความจำกับความจริงมันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอันเป็นคนละชื่อความจำล้วนแล้วแต่เป็นของปลอมส่วนความจริงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของแท้นี่ให้พากันสนใจค้นให้พบของแท้เข้าจะเป็นประโยชน์ในชีวิตการบวชการเรียนของเราและเอาของแท้ไปประกาศไงเป็นการประกาศพระศาสนานี่พระศาสนามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ากว้างขวางต่อไปต่อไปนี้ให้พากันนั่งสมาธิทุกท่านนะนั่งสมาธินั่งศึกษานั่งคดกว้านั่งคิดนั่งอ่านเรามีกองธรรมอยู่แล้วทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจศึกษากองธรรมของเราทำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้แล้วเห็นแล้วกิเลสของพระพุทธเจ้าตายธรรมนั่นมีอยู่ในเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องจึงให้พากันสนใจศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ละให้มากให้ยิ่งสิ่งที่เรามีอยู่นี่ละจะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่สนใจสิ่งที่เรามีอยู่นี่ละจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยในเมื่อสิ่งที่มีอยู่ในเรายังไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้วสิ่งภายนอกจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไร